รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวได้เห็นความลับของดิฉันไปแล้วนะคะไม่เคยแปรงฟันออกสื่อเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการแรกนะคะเป็นอิริยาบถที่อยู่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสบายๆเนาะเพราะปกติเราคนกรุงเทพก็จะรีบไปทำงานรีบแปรงฟันรีบอาบน้ำรีบออกจากบ้านแมวก็นั่งมองไปเราก็บ๊ายบายไปแล้วนะได้แค่นี้ค่ะแต่ครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้แปรงฟันอย่างมีความสุขจริงๆนะคะวันนี้ก็ติดตามได้นะคะเพราะว่าสุขแบบไทยใจพอเพียงสู้ภัยโควิด-19ก็ยังมีเรื่องแบบนี้เป็นความสุขของคนไทยช่วงที่ต้องกักตัวในกรณีของโควิด-19มาให้ติดตามอยู่นะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะเริ่มต้นด้วยความสบายๆอย่างภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะได้เห็นอีกกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเลยนะคะส่วนนึงค่ะที่เรายังต้องเดินหน้าอยู่นะคะก็คือการพัฒนาประเทศในแง่มุมต่างๆมีเกษตรกรที่นครพนมเข้ารับเอกสารเพื่อที่จะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของสปกค่ะเป็นสปก 4-01 แล้วก็ในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านด้วยค่ะเกษตรกรจังหวัดนครพนมรับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก 4-01 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสปก 4-01 สำหรับการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก 4-01มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอนาธมได้รับจำนวน225รายรวมพื้นที่มากกว่า 1,305 ไร่254แปลงเพื่อมามอบสิทธิทำกินในที่ดินสปก.ให้กับพี่น้องเกษตรกรครับสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้เราต้องแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งให้ได้ก่อนนะครับภัยแล้งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงวันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตนะครับทางกระทรวงเกษตรกรก็กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้กับหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหมดจึงได้จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งปัญหาอาชีพของพี่น้องเกษตรกรเราไม่ได้ละเรื่องนี้ผมถึงต้องเดินทางมาที่จังหวัดนะครับแล้วก็เพื่อลดปัญหาภัยแล้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินร่วมกับสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนำระบบสวนครัวน้ำหยดเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอระบบนี้เป็นการให้น้ำแบบน้ำหยดสำหรับแปลงปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่ขนาดไม่เกิน200ตารางเมตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกผักบริโภคได้ทั้งปีช่วยลดปริมาณการใช้น้ำเกินความจำเป็นพืชได้รับน้ำสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงและประหยัดน้ำประหยัดเวลาด้วยนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังพร้อมสนับสนุนสินค้าเกษตรผลักดันให้รัฐบาลนำยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพิ่มขึ้นพร้อมกับเพิ่มช่องทางการส่งสินค้าเกษตรกรให้มีความแพร่หลายมากขึ้นด้วยตอนนี้กองทุนสปก.คือกองทุนที่เราจะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนะครับซึ่งเรากำลังขับเคลื่อนทุกจังหวัดทั้งหมด12จังหวัดครับเราเริ่มทำส่วนกองทุนหมู่บ้านที่เราจะเติมเงินให้กับกองทุนบ้านเราจะเป็นเน้นในเรื่องการทำให้
ชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเข้มแข็งนะครับซึ่งผมเซ็น MOU กับผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นเปิดงานครั้งแรกเนี่ยที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันอาทิตย์ผ่านมานะครับอาทิตย์หน้าคงจะเริ่มที่อีสานอาจจะเป็นที่อุบลก่อนเราไม่ใช่เวลาเราสามารถดำเนินการได้เติมเงินเข้ากองทุนหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านณเวลานี้เบื้องต้นน่าจะเป็นหมู่บ้านละ200,000กองในเรื่องของอาชีพส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากมีคนจำเป็นต้องใช้เพิ่มแล้วก็จำเป็นจะต้องเติมเงินลงไปนะครับแต่เราคงไม่มาให้พี่น้องปล่อยกู้ไม่เอาอย่างนั้นครับเราเน้นในเรื่องการสร้างอาชีพแบบยั่งยืนนอกเหนือจากชาวบ้านจะมีที่ทำกินแล้วสปก.ยังต่อยอดส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับชาวบ้านในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไปด้วยซึ่งขณะนี้สปก.ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินแปลงเกษตรให้แก่เกษตรกรนครพนมไปแล้วมากกว่า 22,230 รายจำนวน 25,285 แปลงรวมเนื้อที่ 349,698 ไร่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีที่ดินทำกินและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปเป็นภารกิจที่สร้างอนาคตและคืนรอยยิ้มให้กับชาวบ้านที่นครพนมจากสปก.ค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูกิจกรรมสนุกๆที่หลายคนเนี่ยลุกขึ้นมาทำช่วงที่กักตัวโควิด-19 ค่ะลองจินตนาการสิว่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี่ยโลกเราจะเป็นยังไงโลกสวยเป็นไปได้จริงข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝันเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพัน GC ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีพันเพื่อความสุขของคนไทยในวันนี้และอนาคตกลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพาท่านไปดูกิจกรรมช่วงกักตัวไม่กักใจค่ะสุขแบบไทยสู้ภัยโควิด-19 กันนะคะเพราะว่าช่วงที่กักตัวนี้แน่นอนนะคะหลายสถานที่ปิดบางที่ทำงานเนี่ยก็ปิดไป work from home บ้างทำงานจากที่บ้านบ้างนะคะหลายๆคนก็เลยต้องลุกมาทำกิจกรรมแก้เบื่อด้วยนะคะแล้วก็สร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองในช่วงที่ไม่รู้จะยาวนานเท่าไหร่นะคะการทำกิจกรรมเหล่านี้ก็เพลินด้วยดูไปก็ยิ้มไปด้วยนะคะแล้วก็มีบางคนก็ได้ให้ความรู้ด้วยค่ะถือเป็นสังคมไทยในยุคออนไลน์ที่เราก็ต้องปรับตัวกับภัยโคโรนาไวรัสนะคะไปดูเลยค่ะกิจกรรมต่างๆของผู้คนหลากหลายนะคะเชิญเลยค่ะหิวจังค่ะเมียวเมียวปุกปุยแมวขนฟูสีขาวส่งเสียงร้องพร้อมเข้ามาคลอเคลียขวัญข้าวทำให้ขวัญข้าวนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้ให้ข้าวปุกปุยกินเลยสงสัยปุกปุยจะหิวพี่เหมยเป็นครูของเด็กๆประจำเนอร์เซอรี่ค่ะตอนนี้ปิดเรียนพี่เหมยก็กลัวเด็กๆจะเหงาก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเล่านิทานให้ฟังสวมบทบาทเป็นตัวละครที่มีเสียงแตกต่างกันโอ้โหฟังแล้วเพลินเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะหลับแทนเด็กๆไปแล้วนะคะแล้วก็มีคลิปทำของเล่นง่ายๆจากของใช้ในบ้านด้วยนะคะกลองตีป๋องแป๋งก็เดาได้เลยค่ะว่าทำเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คงได้ยินเสียงกลองจากลูกๆทั้งวันแหละไม่รู้เพลียจิตหรือเพลินใจกันแน่นะคะเนี่ยใช่เด็กๆเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะทานข้าวกันหรือยังเหมยวันนี้จะพาเด็กๆทำกลองของเล่นกันอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายมากนะคะเพราะตัดลูกโป่งออกแบบนี้ค่ะถึงในหนังกลองนะคะมันจะสามารถยืดได้แบบนี้แล้วเราก็ครอบลงไปบนกระป๋องค่ะแต่ว่าเราต้องใช้สก็อตเทปขึงหนังกลองไว้อีกทีนึงนะคะเด็กๆสามารถขึงด้วยตัวเองได้เลยหรือว่าจะขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ไม่มีปัญหานะคะมีของเล่นเล่นแล้วล่ะ3อัน3ชิ้นมีเสียงแตกต่างกันตามรูปร่างรูปทรงของกระป๋องคุกกี้ของเราค่ะ
เป็นกิจกรรมที่ดัดแปลงเอาไว้สำหรับหนูๆ นะคะฟังนิทานก่อนนอนฟังแบบนี้มาฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็สบายๆได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อกับแม่ด้วยนะคะอยู่ที่บ้านเลยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะโควิดต้านไม่ไหวแล้วค่ะสนามกีฬาปิดเนาะแต่ว่าหลายคนก็ยังอยากดูแลสุขภาพกันอยู่ค่ะบางคนก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยสามารถที่จะท้าแข่งกับเพื่อนๆได้ด้วยนะคะไปติดตามเลยค่ะน้องคนนี้โควิดไม่อาจต้านหัวใจคนรักสุขภาพได้ค่ะฟิตเนสปิดก็เปลี่ยนบ้านเป็นที่ออกกำลังกายซะเลยแต่เอ๊น้องคะใส่หน้ากากผ้าแล้ววิดพื้นหายใจออกหรือเปล่าโควิดก็กลัวสุขภาพก็ต้องรักษาใช่ไหมไปดูนักมวยปล้ำกันบ้างพี่คนนี้คันไม้คันมืออยากยืดเส้นยืดสายยืดกล้ามเนื้อจ้าคนนี้อยู่บ้านเหมือนกันนะคะบอกว่าอยู่บ้านออกกำลังกายแหละดีสุดปลอดภัยสุดแล้วเป็นกิจกรรมแก้เบื่อแล้วก็ได้สุขภาพด้วยเดี๋ยวเราวันนี้จะเน้นการซ้อมแบบมือกับเท้าให้สัมพันธ์กันหน่อยนะครับส่วนคุณครูท่านนี้ค่ะถูกผลกระทบจากโรงเรียนปิดใช้โซเชียลไลฟ์สอนเทควันโดซะเลยค่ะเทคนิคต่างๆสอนหมดเปลือกไม่กักเลย Work from home อย่างแท้ทรูทำแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะก็ต้องชอบบางทีอาจจะชอบช่วงกักตัวนี้ไปเลยก็ได้นะคะอีกหนึ่งอันค่ะอันนี้เขาก็ทำกันเยอะเนาะก็เห็นออกมาเต้นกันค่ะเต้นต้านโควิดนี่มีหนำซ้ำมีท้าประลองกันด้วยนะคะไปดูภาพเลยค่ะส่วนน้องคนนี้ก็มาในแนวสากลนะนี่เป็นไงบ้างลีลาการเต้นไม่ธรรมดาพริ้วสุดๆส่งไม้ต่อชวนเพื่อนเต้นต้านโควิดเลยเป๊ะเวอร์อีกคนนึงนะคะอันนี้แนวโจ๊ะๆค่ะสังเกตดีดูแล้วเปลี่ยนทรงผมตามชื่อน้องโอ้โหว้าวเตรียมตัวมาดีมากเลยเต็ม10ไม่หักคะแนนจ้าออกไปข้างนอกไม่ได้แต่เราก็มีความสุขในบ้านของเราได้นะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะตึงเครียดแค่ไหนรักษาใจเราไว้ให้มีความสุขเนี่ยอันเนี้ยสุดยอดแล้วค่ะปัญหามาแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะคะกิจกรรมสนุกสนุกช่วงกักตัวไม่กักใจสู้ภัยโควิด-19กับสุขแบบไทยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูบางคนเนี่ยใจมันตกเนาะเอาไม่อยู่จริงค่ะลองมาฟังคำแนะนำนะคะมีคำแนะนำจากนักจิตวิทยาจิตแพทย์นะคะแล้วก็จากคุณหมอที่แนะนำว่าเตรียมใจให้ดีช่วงสู้ภัยโควิด-19ค่ะเยียร์ทุกลิกเร่งแรงแซงทุกทีเครื่องสะอาดระยะคุ้มยิ่งดีสุดยอดน้ำมันดีเซลแห่งปีหอมมาจากแรงสะอาดประหยัดกว่าหอมจากไฮดีเซล SB10 มั่นใจเติมเลยเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการบางวัดนะคะตามตารางที่ได้นัดหมายไว้นะคะคือก่อนเจ้าหน้าที่จะออกไปอะค่ะจะมีการโทรประสานคุณมากเลยครับค่ะพี่ค่ะนี่ตะแปงเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะสปกไม่ว่าจะสอบเขตแบ่งแปลงรังวัดที่ดินขึ้นทะเบียนทำกินสินเชื่อทุกอย่างบริการฟรีก
ลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะเราได้เห็นกันแล้วนะคะว่าแต่ละคนมีกิจกรรมสนุกสนุกทำช่วงกักตัวแต่ไม่กักใจยังไงกันบ้างนะคะทีนี้มาดูคำแนะนำจากฝั่งต่างประเทศกันบ้างนะคะวันนี้เอามาฝากเนี่ยอย่างน้อยๆ3แหล่งนะคะแหล่งแรกเนี่ยค่ะมาจากสำนักข่าว7 News ค่ะก็เวลาที่โดนกักตัวเนี่ยบางคนบางทีก็กักด้วยมีอาการด้วยมีความกังวลด้วยนะคะหรือว่ากักด้วยกังวลไปถึงเรื่องข้างหน้าเศรษฐกิจการเงินความมั่นคงการงานกลายเป็นมากดดันตัวเองค่ะภาวะแบบนี้เกิดได้กับทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือกลุ่มคนที่อาจจะมีอาการของโรคพวกนี้อยู่แล้วนะคะจะเป็นเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยค่ะก็จะต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษคำแนะนำหนึ่งนะคะที่พูดเลยก็คือว่าให้ keep busy keep active นะคะก็คือให้ทำตัวให้ยุ่งๆเข้าไว้แล้วก็ให้กระตือรือร้นทำอยู่เสมอนะคะอย่าไปปล่อยชีวิตให้มันลอยไปกับเวลานะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยแย่ลงก็ได้แล้วก็อีกคำแนะนำหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเราเนี่ยไปอยู่กับคนที่เขาเครียดเขากังวลบางทีตัวเราเองก็รับไม่ได้ค่ะก็ให้พาตัวเองออกมาไกลจากคนพวกนั้นนะคะแล้วก็จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายก็ได้นะคะหรือว่ามันหนักหนาจริงๆไม่มีใครอยู่กับเราเลยนะคะเป็นการกักตัวอยู่ที่บ้านคนเดียวก็โทรสายด่วนเพื่อปรึกษาเรื่องของสภาพจิตใจก็ได้อีกข้อมูลหนึ่งนะคะจากคอลัมน์ของดร.ออสค่ะอันนี้แนะนำคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะคะข้อแรกก็คือให้ออกกำลังกายค่ะเพราะว่าออกกำลังกายเนี่ยจริงๆทำที่บ้านก็ได้ก็ดูแอปแล้วก็ทำตามอย่างเงี้ยเนาะข้อที่2นะคะก็คือให้รักษาความสัมพันธ์ถึงตัวเราเนี่ยจะอยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นคนที่เรารักคนในครอบครัวหรือแม้แต่ว่าการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมถูกแยกแบบนี้ทุกแน่นอนนะคะแต่จริงๆเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราได้ก็ใช้ไปเหอะนะคะจะซูมนะคะจะแฮงเอาท์หรือว่าจะใช้ไลน์กลุ่มประชุมก็ว่าไปวิดีโอคอลก็ยังได้นะคะอันนี้มันจะยังทำให้เราเสมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักหรือว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับการเป็นสัตว์สังคมของเราอยู่ค่ะไม่เหมือนกับหายปึ้งไปเลยทีเดียวข้อที่3นะคะให้ทำจิตใจให้สงบค่ะอันนี้แนะนำว่าให้ทำสมาธิแล้วก็สวดมนต์นะคะถ้าทำทั้ง2 อย่างได้นะคะก็จะช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ลดการอักเสบในร่างกายค่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะในคอลัมน์ของดร.ออสแนะนำว่าให้เราเนี่ยทำอะไรก็ได้เพื่อคนอื่นเวลาที่เราทำอะไรเพื่อคนอื่นไปอาสาทำนู่นทำนี่นะคะก็จะลดความกังวลในเรื่องของเราลงได้ค่ะทีนี้ฟังอันนี้แล้วนะคะก็จะมีข้อมูลอีกอันนึงนะคะที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าเรายังพอมีทางที่จะจัดการบางทีเนี่ยเราไปตามอารมณ์เราฉลาดไม่ทันมันแต่ในความเป็นจริงค่ะมีสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลบอกเราได้ว่าเจออย่างนี้อย่าไปตกหลุมมันง่ายๆนะคะเป็นข้อมูลที่คุณหมอแดเนียลเกรกอรีเอเมนคุณหมอชื่อดังด้านโรคจิตแล้วก็สมองจากสหรัฐอเมริกาค่ะคุณหมอบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยถูกพูดถึงนะคะว่าเป็นสภาวะ global amygdala hijacking หรือว่าภาวะที่สมองโดนปล้นแล้วก็เป็นแบบระดับโลกเพราะว่าเป็นกันทั่วไปหมดเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยค่ะก็คือว่าสมองส่วนอะมิกดาล่าเนี่ยค่ะเป็นสมองส่วนที่ทำงานตอบสนองกับความกลัวแล้วก็ความกังวลเวลาที่มีปัญหาพวกนี้นะคะก็จะทำให้สมองส่วนที่ทำงานป้องกันคุณเกี่ยวกับเรื่องของการโฟกัสนะการแบบมีสมาธิอย่างเงี้ยเรื่องความสุขุมการควบคุมแรงกระตุ้นกลายเป็นว่ามันทำงานน้อยลงแล้วก็ไม่เชื่อมโยงกันค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการแพนิคหรือว่าเกิดความกลัวมากขึ้นสิ่งที่ดร.เอเมนแนะนำนะคะก็คือว่าเราเนี่ยก็ต้องลดไอ้สิ่งที่จะมาทำให้สมองส่วนหน้าทำงานน้อยลงเนี่ยลดมันลงอะไรบ้างที่เราทำได้นะคะเพื่อจะป้องกันก็คือดูเรื่องของการนอนไม่หลับนะเรามีไหมแก้ไขได้ไหมนะคะเรื่องของแอลกอฮอล์หรือแม้แต่ว่าเสพติดเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องน้ำตาลค่ะถ้าเราสามารถที่จะดูแลไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะคะก็จะช่วยการทำงานของสมองส่วนอะมิกดาลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้วก็มีวิธีทำง่ายๆ3อย่างนะคะคุณหมอแนะนำไว้ว่าเออมันอาจจะฟังดูแบบว่างี่เง่าเนาะแต่ว่าลองดูนะแล้วก็ลองทำดูอันแรกนะคะให้เขียนออกมาเลยว่าอะไรที่แบบเป็นความคิดแย่ๆลบๆของเราเนี่ยเขียนมันออกมาระบายน่าจะเป็นการระบายมากกว่านะระบายความรู้สึกนั้นออกมาทางการเขียนข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของการควบคุมการหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆเนี่ย3วินาทีนะคะแล้วก็หายใจออก6วินาทีค่ะคุณหมอบอกว่าการหายใจด้วยวิธีแบบนี้ค่ะจะช่วยกระตุ้นให้ทั่วทั้งร่างกายเกิดความผ่อนคลายได้ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือแนะนำว่าให้ลองสำรวจดูว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราพูดอะไรยังไงออกไปบ้างเช่นฉันป่วยฉันเบื่อฉันเหนื่อยฉันแบบกลัวฉันกังวลไม่มั่นใจเลยฉันเครียดบางทีอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดเหล่านี้นะคะทีนี้มาดู4ขั้นนะคะที่เราเนี่ยทำเพื่อที่ดูแลตัวเองได้ในช่วงภาวะที่มีความเครียดเยอะๆแบบนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือดูแลสมองของตัวคุณเองค่ะแล้วก็ข้อที่2ค่ะอย่าไปเชื่ออะไรแย่ๆที่ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนคิดและข้อที่3ค่ะหาคนที่เราสามารถคุยกันด้วยได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เรากังวลมากๆมันจะมีเหมือนความสภาวะวุ่นวายทางจิตใจเนาะและถ้ายิ่งไปอยู่ในบ้านที่มีแต่ความกังวลเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้กังวลคูณ2คูณ3คูณ4คูณตามจำนวนคนไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณทำได้นะคะก็คือว่าคุณก็จะต้องเป็นผู้นำในบ้านเรื่องความสงบทางจิตใจเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณสงบแล้วเนี่ยคนอื่นๆน่ะเขาก็จะรู้สึกตามคุณมานั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะให้หาความหมายลึกๆในชีวิตของตัวคุณเองค่ะแล้วก็ให้ทำอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นเพราะว่าสภาวะนี้ทุกคนต้องการความช่วยเหลือกันทั้งนั้นนะคะเมื่อไหร่ที่เรายื่นมือออกไปช่วยคนอื่นเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยนึกถึงความเดือดร้อนของเราเองค่ะสภาวะแบบนี้นะคะเป็นภาวะที่สังคมต้องการความช่วยเหลือเยอะมากค่ะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้ให้ผู้ช่วยเหลือแล้วเนี่ยนะคะตัวเราเองเนี่ยส่งผลดีก็คือว่าการได้ไปช่วยคนอื่นก็จะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นได้ด้วยเราก็สามารถแข็งแรงขึ้นจากการไปช่วยคนอื่นได้ด้วยนั่นเองค่ะเมื่อเราไม่เชื่อความคิดในหัวเราแล้วเราก็ไปทำเพื่อคนอื่นมากขึ้นเนี่ยค่ะสิ่งต่างๆที่เราเคยคิดเคยนึกว่ามันจะแย่เนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือมันอาจจะเป็นแต่มันอาจจะเป็นน้อยลงกว่าที่เราเคยมองมันก็ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่สุขแบบไทยใจพอเพียงนำมาฝากไว้นะคะกักตัวไม่กักใจจริงๆแล้วสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณผู้ชมเลยค่ะนี่คือข้อมูลดีๆนะคะและเรามาเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะกับสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะเรามาสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะ 9:35 นาทีทางททบ5วันศุกร์หน้าติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ